ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครูนันชาแนลนี่ก็เช่นเคยนะครับยังเป็นหนังสือนิวเซฮัลโหล4ก็คือของชั้นป.4นะครับต่อในหน้า81กันเลยหลังจากเมื่อเช้าได้ถึงหน้า80นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับถ้าสัญญาณดีเสียงดังฟังชัดนั่นก็คือคำสั่งบอกว่า listen ให้ฟัง read ให้อ่านและ write ให้เขียนคุณครูมานั่งนึกๆนะครับสอนนักเรียนชั้นป.4เนี่ยคุณครูไม่เคยมีประสบการณ์การสอนนะครับบอกตามตรงนะครับนะแต่มีนักเรียนและผู้ปกครองคอมเมนต์มาหลายๆคนบอกว่าคุณครูสอนดีฟังรู้เรื่องนะครับนอกจากที่ท่านผู้ชมจะเขียนมาชื่นชมแล้วนะครับก็เขียนบอกแนะนำมาบ้างก็ดีนะครับนะเพราะคุณครูไม่มีประสบการณ์เลยนะครับเนี่ยบอกตามตรงนะครับในการที่จะสอนเด็กชั้นป.4เนี่ยไม่รู้ว่าสอนไปแล้วนะครับไวไปหรือเปล่าช้าไปหรือเปล่านักเรียนอ่านออกหรือไม่อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะเป็นสิ่งที่คุณครูก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่านักเรียนบางคนนั้นอ่านไม่ออกนะครับนะคุณครูทราบดีถ้าอ่านไม่ออกเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะครับเขียนคอมเมนต์มาว่าทำไมคุณครูไม่เขียนคำอ่านในด้วยอันนี้คุณครูรู้เลยว่าอ่านไม่ออกแน่นอนนะครับถึงบอกให้คุณครูเขียนคำอ่านเอาเป็นว่าระดับป.4 5 6ที่สอนมานี่คุณครูจะไม่เขียนคำอ่านนะครับนะแต่ถ้าระดับป.3 ป.2 ไม่แน่นะครับนะถ้าเกิดคุณครูทำขึ้นมาก็จะเขียนคำอ่านให้แล้วท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนที่ยังอ่อนภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราอย่าไปคิดว่าเราเรียนอยู่ป.3 ป.4 แล้วเราไปดูของป.2 ไม่ได้ดูได้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่ยังอ่านไม่ออกหรือคนที่อ่านออกแล้วแต่ว่ายังอ่อนอยู่นะครับอ่อนในที่นี่คืออ่อนด้านภาษานะครับไม่ได้เกี่ยวอายุนะครับนะโอเคไปต่อครับเนี่ยคุณครูลืมเขียนให้นะครับคัสซินนะครับอ่านว่าคัสซินตัวนี้นะครับแปลว่าเครือญาติหรือแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับ village แปลว่าหมู่บ้าน river นะครับ river แปลว่าแม่น้ำ hill แปลว่าเนินเขานะถ้า mountain แปลว่าภูเขาถ้า hill เนี่ยคือเนินเขาเล็กนะครับเล็กกว่าภูเขา field นะครับแปลว่าสนามหรือแปลว่าทุ่งหญ้าก็ได้นะครับ fieldเพราะฉะนั้นมีคลิปเสียงอยู่ลองฟังคลิปเสียงกันก่อนนะครับนะCD script 64 for students book activity 5 read and learn C listen read and write cousin villageRiver, hill, field. Mana is Vinay's cousin. He lives in a small village. There are rivers and hills. There are farms and fields. There are not many people. There are many animals. Mana has cows.Hens, ducks, and fish. Mana likes to live in the village. โอเคครับเมื่อกี้คุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้ค่อยเขียนให้ตอนนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะอาจจะเสียเวลานิดหนึ่ง Cousin นะครับแปลว่าเครือญาติหรือแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับหรือแปลว่าญาติเฉยๆก็ได้นะครับนะญาติเครือญาติลูกพี่ลูกน้องนะครับคำว่าลูกพี่ลูกน้องนี่ไม่ใช่เป็นคำเรียกเปรียบคำเรียกเปรียบเลยระหว่างในหัวกับลูกน้องนี่ไม่ใช่นะครับนะลูกพี่ลูกน้องก็คือพ่อแม่เป็นพี่กับน้องนะครับนะก็เลยหลานๆที่เกิดมาก็จะเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องที่ภาษาไทยนี่มันยุ่งยากกว่าภาษาอังกฤษนะทำเป็นเล่นไป
เคนะครับcousin นะครับเครือญาติลูกพี่ลูกน้อง village นะครับแปลว่าหมู่บ้าน river แปลว่าแม่น้ำนะครับ hill แปลว่าเนินเขา field แปลว่าสนามก็แล้วกันนะครับนะสนามหรือทุ่งทีนี้มาดูคำแปลของประโยคนี้กันนะครับ mana is vinay cousin เวลาแปลนะครับเราแปลมาจากตัวแรกก่อนก็คือ mana ชื่อคนนะครับ is แปลว่าเป็นนะครับหรือว่าแปลว่าคือก็ได้นะครับเพราะ is แปลว่าเป็นอยู่คือแปลว่าคือแปลมาจากหลังนะครับระหว่าง2คำนี้คือเครือญาติแล้ว apostrophe s เนี่ยให้แปลว่าเป็นของคือเครือญาติของวินัยนะครับแปลอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาแปลเป็นไทยเนี่ยแล้วแต่เราจะแปลว่ามานะเป็นญาติกับวินัยหรือเราจะแปลตามตรงเหมือนที่คุณครูแปลว่ามานะคือลูกพี่ลูกน้องของวินัยก็ได้นะครับนะก็ยังเป็นความหมายเดียวกันบอกแล้วว่าสำนวนการแปลเนี่ยแปลอย่างไรก็ได้นะครับมีลูกนักเรียนเข้ามาทักทายบอกว่าหนูไปเรียนที่ครูลงก่อนนะโอเคครับลูกไม่เป็นไรครับผมเนี่ยเข้ามาสตรีมสดดีอย่างแย่นะครับนะมีนักเรียนทักทายเข้ามาก็จะได้พูดคุยกันหรือนักเรียนสอบถามอะไรคุณครูก็จะได้ตอบให้นะครับคุณครูก็จะก้มหน้าลงไปอ่านอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะครับอย่าสงสัยนะครับว่าก้มหน้าไปดูอะไรก็คือดูที่กำลังสตรีมสดนะครับโอเคครับผมเรียนกันต่อนะครับ He lives in a small village He ในที่นี่นี่หมายถึงมานะนะครับนะไม่ใช่วินัยนะครับมานะอาศัยอยู่นะครับในหมู่บ้านเล็กๆนะครับ small แปลว่าเล็ก village แปลว่าหมู่บ้านนะครับ there are แปลว่ามี river แปลว่าแม่น้ำหลายๆสายนะครับเติม s and hills เนินเขาหลายๆเนินนะครับหรือหลายๆลูก there are แปลว่ามีเหมือนเดิมนะครับ farm ในที่นี่เราจะแปลว่าfarm ในการเลี้ยงสัตว์ก็ได้หรือจะแปลว่าทุ่งนาก็ยังได้นะครับนะคำว่า farm นะครับผมไม่ได้หมายถึงความเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรต่างๆอย่างเดียวนะครับหมายถึงโทษทีครับหมายถึงทุ่งนาก็ได้หมายถึงนาข้าวนะครับก็ได้ and field นะครับ field ในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้หมายถึงสนามฟุตบอลหรือสนามหญ้าเฉยๆนะครับหมายถึงท้องทุ่งนะครับก็ได้ there แปลว่ามี not many peoplemีแล้วใส่ not เข้ามานะครับก็แปลว่าเดี๋ยวนะครับ people แปลว่าผู้คน many แปลว่ามากนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่ามีผู้คนไม่มากเราก็จะแปลตามตรงว่ามีผู้คนไม่มากก็ได้นะครับนะเพราะฟังออกอยู่มีผู้คนไม่มากเนี่ยคุณครูก็แปลว่ามีผู้คนไม่มากนะครับมันฟังง่ายกว่าที่จะแปลว่าไม่มีผู้คนมากไม่มีผู้คนมากในวันฟังดูแล้วแปลกๆก็แปลว่ามีผู้คนไม่มากโอเคดีแล้วนะครับฟังง่ายกว่า there are many animals there are แปลว่ามีเหมือนเดิมนะครับแปลว่ามีในที่นี่ต้องตามมาด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์นะเพราะถ้าตามมาด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์นั้นต้อง there is นะครับวันนี้คันตรงโน้นคันตรงนี้นะครับนะเป็นอย่างไรแล้วก็มีสัตว์เยอะแยะมากมายนะครับ mana has cows cow ในที่นี้ถ้าแปลให้ละเอียดก็คือวัวตัวเมียนะครับนะถ้าวัวตัวผู้นั้น ox นะครับแต่ถ้าเป็นพหูพจน์ก็ oxen นะครับนี่ cow เติม s ก็เป็นพหูพจน์ hens นะครับถ้าแปลให้ถูกต้องแปลแม่ไก่นะครับ ducks ก็เหมือนกันนะครับถ้าแปลให้ตรงๆก็คือแม่เป็ดคือเป็ดตัวเมียนะครับนะ and fish นะครับก็คือปลานี่ไม่สามารถเติม eh นะครับนะ cow สามารถเติม s ได้ hen เติม s ได้ duck เติม s ได้แต่ fish ที่แปลว่าปลาเนี่ยปลาหลายตัวนะครับในที่นี้เพราะเขากำลังพูดถึงว่ามีสัตว์มากมายไม่ได้มีปลาตัวเดียวนะครับทั้งหมู่บ้านแต่ปลาหลายตัวนี่ไม่สามารถเติม es ได้นะครับต้องเรียนหมายเหตุไว้เลยนะครับนะปลาเหมือนกันกับคำว่า people นะครับเป็นพหูพจน์นะครับศัพท์นี้Mana like to live in the village. Mana ชอบที่จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
นะครับนี่คือคำแปลที่คุณครูแปลให้หมดแล้วทั้งเรื่องนะครับนะแล้วก็บอกหลักไวยากรณ์เท่าที่จำเป็นให้นะครับโอเคนะครับไปเร็วเลยไม่ทราบนักเรียนชั้นป.4จะเรียนเข้าใจไหมนะครับนะคุณครูก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ที่เห็นโดยทั่วไปที่เขียนคอมเมนต์มานี่เรียนเข้าใจนะครับนะ think ให้คิด and และ write ให้เขียน in your notebook เขียนลงไปในสมุดของคุณก็ว่า notebook ในที่นี้นะครับ book แปลหนังสือ note แปลบันทึกหนังสือหรือสมุดนะครับสมุดบันทึกในที่นี้ก็คือสมุดธรรมดานั่นเองแต่ถ้าหนังสือเนี่ยนะถ้าเขาเรียกให้ถูกตามศัพท์มันจริงๆเขาเรียกว่า textbook นะครับนักเรียนบุ๊กเฉยๆเนี่ยแปลว่าสมุดก็ได้หนังสือก็ได้แต่ถ้าโน้ตบุ๊กเนี่ยแปลว่าสมุดแต่ถ้าหนังสือนี่ก็จะใช้ว่า textbook นะครับ textbook นะครับ textbook แปลว่าหนังสือนะครับนะนี่บอกให้ลุงดูกันละเอียดนิดนึงนะครับบุ๊กเฉยๆแปลว่าสมุดก็ได้หนังสือก็ได้แต่ถ้าโน้ตบุ๊กเนี่ยแปลว่าสมุดอย่างเดียว textbook ก็แปลว่าหนังสืออย่างเดียวโน้ตบุ๊กนี่ไม่ได้หมายถึงคอมพิวเตอร์นะคนละเรื่องกันเอ๊ะทำไมมันคันจริงๆนะครับไปต่อนะครับนั่นก็คือให้คิดแล้วก็เขียนลงในสมุดของคุณก็คือคิดเขียนเกี่ยวกับหมู่บ้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสำนวนของครูพี่นันล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นจะให้เห็นคำแปลด้วยคุณครูก็ต้องทำให้เล็กนิดหนึ่งนะครับนะเพราะจะได้นักเรียนได้เห็นคำแปลไปด้วยทีเดียวเลยโอเคแค่นี้ได้นะครับนั่นก็คือคุณครูแต่งขึ้นมาว่านะครับต่อจากที่ในหนังสือเขาเขียนไว้ให้นั่นคือ In my village there are pararubber gardens canals and palm trees There are many cows too The children enjoy to find fish in the canal in summer In the rainy season my parents can't sleep pararubber I help my parents for collecting rubber in the weekendMy father roped me to the garden. My grandfather farmed chickens. They are lovely. I like to live in my village. นะครับคุณครูจะแปลตามภาษาอังกฤษนะครับนะจากภาษาไทยนี่แปลตั้งไว้แล้วนะครับลูกค่อยอ่านทีหลังนะครับนะถ้าเกิดจำไม่ได้ในหมู่บ้านของฉันมีนะครับพาราร็อบเบอร์การ์เด้นนะครับคุณครูก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยก็คือสวนยางพารานะครับนะสวนยางพารานะเพราะภาคใต้นี่มีสวนยางพาราเยอะในหมู่บ้านของฉันมีสวนยางพารามากมายนะครับเติม S มีลำคลองด้วยนะครับข้างสวนของคุณครูนี่คุณครูสมมุติขึ้นมานะครับนะแต่ความเป็นจริงมันก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละก็เลยลองเอามาเขียนเล่าลงให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนมีลำคลองอยู่ข้างสวนยางพารานะครับ and palm tree แล้วก็มีสวนปาล์มอยู่ด้วยนะครับข้างสวนยาง there are many cows แล้วก็มีวัวมากมายนะครับ there are many cows too ด้วยเหมือนกันมีวัวมากมายด้วยเหมือนกัน the children นะครับเด็กๆจะ enjoy นะครับจะสนุกสนานในการ to find fish ในการหาปลาin the canal หาปลาในลำคลองที่อยู่ติดกับสวนนี่แหละนะครับในฤดูไหนครับในฤดูร้อนเพราะว่าน้ำมันจะน้อยนะครับแห้งแล้งสะดวกในการลงไปหาปลาแต่ถ้า in the rainy season นะครับถ้าในช่วงฤดูฝนแล้วก็ my parents cannot sleep polar rubber พ่อและแม่ของฉันไม่สามารถกรีดยางพารานะครับคุณครูใช้ศัพท์นี้นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่ายางพาราเมื่อก่อนนะครับนะเป็นพืชพันธุ์เกษตรที่มีเฉพาะในภาคใต้นะครับเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ปลูกได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ศัพท์ว่าสลิดพารารับเบอร์หรือเปล่านะครับที่แปลว่ากรีดยางคำว่ากรีดยางเนี่ยนักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในเมืองที่ไม่เคยออกไปชนบทนะครับจะไม่ค่อยเข้าใจคือยางพารานี้เขาต้องเอามีดไปกรีดเปลือกของมันนะครับเพื่อให้น้ำยางออกมาแล้วก็เอาจอกหรือเอาถ้วยไปรับไว้นะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ไปเก็บนะครับเก็บน้ำยางแล้วน้ำยางนั้นจะเอาไปขายน้ำยางสดก็ได้หรือเอาน้ำยางไปทำเป็นแผ่นตากให้แห้งก็ได้นะครับนี่คือเล่าโดยคร่าวๆเพราะฉะนั้น I help my parents for collecting rubber in the weekendคุณครูก็เขียนว่าฉันนะครับช่วย
พ่อแม่ของฉันในการ collecting rubber ก็คือเก็บน้ำยางนั่นเองนะครับ collecting แปลว่าเก็บรวบรวมสะสม rubber แปลว่ายางหรือน้ำยางนะครับนะ in the weekend ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับโรงเรียนปิดก็ไปช่วยพ่อแม่เก็บยางนี่คือบรรยายถึงชีวิตของเด็กภาคใต้นะครับนะ My father drove me to the garden พ่อของฉันก็จะขับรถนำฉันไปที่สวนนะครับที่สวนยางนั่นแหละส่วน my grandfather นะครับคุณตาของฉันนั้น farm chickens farm ในที่นี่เป็นคำกริยานะครับเพราะเติม ed farm เติม ed farm เป็นคำกริยานี่แปลว่าเลี้ยงนะครับนะไม่ได้แปลว่าfarm คือไม่ได้เป็นคำนามนะครับไม่ได้ farm เลี้ยงไก่แต่แปลว่าเลี้ยงนะครับเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงไก่คุณตาของฉันนั้นเลี้ยงไก่ they are lovely they ในที่นี่หมายถึงไก่นะครับนะ they are lovely ไก่นั้นน่ารักมากๆนะครับ I like to live in my village ฉันมีความสุขแล้วก็ฉันชอบที่จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของฉันนะครับนี่คือคุณครูเขียนขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับก็เป็นอันว่าจบหน้า81นะครับผมไป